สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ช่องอิจิโปนะครับตอนนี้เราก็กลับมาดูเกมเทสต์เกมต่อเดี๋ยวชอบเล่นกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการสร้างตัวละครปักริงจ๋าจิ๊ก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 ดูหน้าน้องลิงเสียจิ๊กจิ๊กจิ๊กน้องคือน้องลิงจิ๊กจิ๊กจิ๊กมึงจะจิ๊กอีกนานไหมเนี่ยไอ้ลิงเฮ้ยก็ไม่รู้เขาเป็นลิงกูก็ต้องจิ๊กจิ๊กดิจะให้กูห้องห้องห้องนะอ๋อใช่ว่ะนะครับนะเอาละเรามาสร้างเจ้ามังกี้กันนะครับนะซึ่งมังกี้ในที่นี้คือมันเป็นมังกี้ม็อบนะซึ่งมันอยู่ใน ULC นะครับนะเราสามารถเพิ่มเติมแต่งอะไรมันได้นะครับนะซึ่งเจ้ามังกี้นะครับนะเอาลองให้มันเล่นแบบปกติดูซิมันทำอะไรได้นะครับจิ๊ก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 มันดึงกูขึ้นไปแดกแล้วช่วยด้วยไอ้บอลลูนช่วยด้วยปะตกลงมาตายเอาไม่ตายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดิงแม่งอึดเว้ยเฮ้ยเอาอะไรพวกเราจับลิงไปแดกแล้วจับลิงไปทดลองอ้าวลิงตายแล้วมึงทำลิงตายกูจะไปฟ้องพ่อให้ฟ้องพ่อพ่อมึงสิเอากูเสียงภาคลิงนี่มาลองก็นั่นแหละนะครับเจ้ามังกี้ก็ประมาณนี้แหละมันก็ทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมจะแต่งอาวุธให้มันแล้วกันซึ่งในที่นี้อันดับแรกผมขอแม่งกัดเลยดีกว่านี่อ่ะกัดแบบแวมไพร์เลยอ่ะไบเลยอ่ะไวแวมไพร์อ่ะดูดิกัดคอมันลูกเนี่ยจิกจิกนี่กัดคอแม่งเลยโอ้ยเอ้ยซอมบี้เอ้ยลิงซอมบี้มันแดกกูแล้วช่วยด้วยกูไม่รู้แล้วกูหนีแล้วแม่งลิงซอมบี้ช่วยด้วยครับลิงซอมบี้แจ็คกูแดกคอมึงกูแดกสมองมึงโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยลิงมันจะแดกคอผมครับช่วยด้วยมาสิมาสิไอ้งูมาสิลิงกูเดินไม่ค่อยได้จะใจได้ไวจุดก่อนไอ้จุดก่อนโอ้โหลิงมันเดินช้าจริงๆเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะเจ้าลิงนี่คนอยู่กันเป็นฝูงนะครับนะเอาเรือประมาณเท่าไหร่ดีเอาเรือประมาณสัก1,000แล้วกันตัวละ1,000อ่ะเอาประมาณ500ดีกว่าอ่ะส่วนไซส์เนี่ยผมขอรองเอาเป็นสัก3ปึ๊บโอ้โหกลายเป็นลิงยังเว้ยเฮ้ยโอ้ยแจ๊กแจ๊กแดกคอแม่งเลยหยับหยับหยับไม่กูแดกโอ้ยลิงกายพันจัดการนี่มันซ้อโอ้ยลิงกายพันไอ้วานอนจัดการมันพวกเรานะครับนะผมว่าโอ้โหโอ้ผมว่า3นี่แม่งเยอะเกินไปวะเนี่ยเอาเป็น2ดีกว่าอ่ะ2ยังโอเคกว่านะครับนะประมาณเท่านี้แหละเอาเป็นอันนึง3ดีกว่าสำหรับหัวหน้านะครับหัวหน้าให้เลือดหัวหน้ามันประมาณสัก 5,000 แล้วกันนะครับนี่เลือดหัวหน้ามันนะครับนี่คือหัวหน้ามันนะครับซึ่งหัวหน้ามันจะมีพลังอะไรดีหัวหน้ามันสามารถแยกร่างได้แล้วกันอ่ะอันนี้เลยที่สำคัญแล้วก็สามารถและที่สำคัญมังกี้ก็ต้องหลบได้แทบทุกตัวนะครับเอาเป็นหลบได้แล้วกันปั๊บหลบเก่งนะครับนะแบบว่องไวนะครับนะโยนอะไรแม่งก็หลบหมดนะครับปั๊บโอเคแล้วก็ที่สำคัญกระโดดแบบมังกี้นะครับนะนี่โอ้โหแม่งไม่เข้าเลยวะเอาไหมไม่เอาไม่เจ๋งเอาเป็นกระโดดแบบนี่แล้วกันซุปเปอร์จัมป์นะครับดูซิจะเป็นยังไงเจ๊กเจ๊กเจ๊กโอ้โหกระโดดไปไหนของมันวะน่ะเจ๊กเจ๊กเจ๊กดีเอาละเว้ยมังกี้เออตัดหน้าต้นไม้เอามาทิ่มเว้ยเฮ้ยเอาดินะครับนี่คือหัวหน้ามังกี้ส่วนหัวหน้ามังกี้ถืออาวุธอะไรนะเราผมบอกเลยว่าหัวหน้ามังกี้นั้นถือแกตเตอริงนี่โอ้โหแกตเตอริงถือ2ข้างไปเลยนี่เอาดิเบอร์มึงเอาดิหัวหน้าแกตเตอริงอ่ะยังปันนะโอ้ยเครื่องกูแหลกช่วยด้วยผมว่าเอาแยกรังออกดีกว่านะครับนะมันจะเวอร์เกินไปแล้วอ่ะนี่เอาประมาณอย่างนี้แหละเออเอาดิหัวหน้ามังกี้เอาดิแล้วต่อมาผมเอาแกตเตอริงออกแล้วออกข้างหนึ่งนะครับนะใส่ค้อนทอโยเดียไปเลยดิดูโคตรแสบดิเอาดิแม่งไปขโมยค้อนทอมาได้ไงดิโหโคตรไร้กาจนะครับดิเอาดิแม่งถือทั้งแกตเตอริงถือทั้งค้อนทอมึงเอาปะล่ะกับลิงตัวเนี้ยแล้วก็อีกอย่างนะครับผมขอเอาสโนว์แล้วกันพลังสโนว์นะครับไอพลังที่มันเป็นลูกก้อนหิมะติดเหนียวหนึบนะครับแล้วก็เตะต่อยได้ดิมันจะได้สมกับริงจ๋อสายเตะนี่ผมคิดว่าไอบอสมังกี้เดี๋ยวน่าจะโอเคประมาณเท่านี้แหละนะครับนะดูมันไปขโมยของคนอื่นมาได้ไงวะเนี้ยนะฮะแล้วครับต่อมาส่วนลูกน้องของมันนะครับถืออะไรดีผมว่าลูกน้องของมันนี่น่าจะถือประมาณแบบขวดนี่ขวดเบียร์ขวดเหล้าดิจี้พวกน้ำมีขวดเบียร์ขวดเหล้าโอ้โหมันถือมันไม่ได้ถือเลยวะดูมันถือยังไงวะน่ะนะครับมันแบกหลังนะ อีกข้างหนึ่งถือขวดอีกข้างหนึ่งถือ M16 แม่มไปเลยนะครับ ลีมึงไปปล้นมาจากทหารหรือเปล่าวะเนี่ยถือว่าทหารแม่งมีข้อมูลเกี่ยวกับทุกๆปีอะไรนะครับว่าปืนหายนะครับสงสัยแม่งโดนลิงขโมยไปนะครับนะเอาละนี่ดีเขาเรียกว่าดิงสายแสบแม่งปั่นดีวะไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าผมต้อง
เอาให้ลิงพวกลูกน้องของไอตัวลิงบอสเป็นแบบสายบู๊นะครับนะไม่งั้นมันจะไม่สนุกนะครับนะถ้าไม่มีใครวิ่งเข้าไปนะฮะที่สำคัญเลยมังกี้จะต้องมีโกรธนะครับแล้วก็ใช้พลังลมหมุนได้ทอร์นาโดเอ้าเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเครื่องแหลกนะครับผมจะเอาลูกน้องมันเยอะอยู่ที่สำคัญเลยมังกี้จะต้องมีโกรธนะครับแล้วก็ใช้พลังลมหมุนได้ทอร์นาโดเอ้าเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเครื่องแหลกนะครับผมจะเอาลูกน้องมันเยอะอยู่แล้วก็ตะโกนด้วยนะครับนะแบบฟัดโรน่านะครับมาไปคิดให้บรรโนว่าเป็นเสียงดิงเอาละกันนะฮะส่วนเลือกของพวกมันนะครับเอาประมาณ500ละกันนะฮะส่วนดาเมจน้ำหนักนู่นนี่นั่นผมไม่ได้อัพนะครับนะโอเคลูกสมุนมันก็ประมาณนี้แหละนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้กองทัพมังกี้ของเรานะครับจิ๊กจิ๊กจิ๊กพวกเราบุกรุกก็มาถึงแล้วนะครับนะดูโหพวกมันไปป้อมสะดนจากชาวบ้านแถวหมู่บ้านแถวนั้นนะครับนะแล้วก็มีบอสหัวหน้าใหญ่นะครับไปขโมยค้อนทอกับแกตติ้งของกรมทหารมาด้วยนะครับนี่ซึ่งแถวนี้จะต้องมาเจอกับสัตว์ประเภทเดียวกันนะก็คือไอ้เข้นะครับนะจระเข้นะครับนะโอเคในภาษาอีสานเอาละโอ้พวกเราจิ๊กจิ๊กจัดการแม่มเลยเอาละเว้ยนะครับไอ้บ๊อบโอ้โหสร้างหิมะแล้วนะครับนะหิมะก้อนหิมะขนาดยักษ์นี่เอาเลยโอ้โหเจอโอ้ยปิวเลยนะครับนะจระเข้เจอเสียงริงนะครับรวมพลังไปเสียงริงจอกๆนะครับนะปิวตกไปเลยตะกี้นะครับดีเอาละเว้ยจระเข้สู้ได้ปะครับนะจระเข้บอกโอ้พวกเราโอ้โหพวกมันเป็นฟอกอะไรพวกเราสมาคมตัวเหี้ยจัดการมันนะครับนะโอ้โหดูมันกัดกินโอ้โหลิงแล้วจริงแบบเจ๊กๆตายแล้วครูนะครับนะเอาละเว้ยลิงกับจระเข้ใครจะเหนือกว่ากันนะครับนะดูจระเข้ตัวนี้นะครับพลิกขึ้นมาไม่ได้นะครับนะโอ้เอาคนชนขึ้นไปด้วยตอนนี้เดี๋ยวใจลิงบอสนะครับลิงบอสก็นี่สู้อยู่นี่เจอปืนกดไปดิตายนะครับนะเอาละมานี่โยนค้อนไปดิแล้วแม่งใช้ค้อนเป็นด้วยนะครับไปขโมยค้อนจากทอมาตอนนี้เหลือโอ้โหจระเข้อีก 3-4 ตัวนะครับกำลังวิ่งเข้ามาหาแดกแม่มเลยพวกเรากินมันไม่โอ้โหเอาละเว้ยนี่เจอกาวยางเหนียวหนึบนะครับนะติดนิ่งติดทนนานยิ่งกว่าเบเกอร์ซะอีกเอาละมากูขอบังคับเองดีกว่าโยนค้อนไปอาจจะปะแกบอะไรวางไข่เหรอมึงวางไข่เหรอวางไข่เหรอนี่ฟาดแม่มเลยฟาดแม่มให้บอทมันเล่นดีกว่าผมว่าอ่ะให้บอทเล่นดีกว่าบอทน่าจะเล่นคล่องกว่าผมนะครับนะตายไอ้ลิงมึงตายแล้วไปนะเปิดฉากคอนเทนต์มามึงต้องไปตายก่อนสิจัดการจระเข้ให้ได้ถ้ามึงชนะเผ่านี้มึงก็ชนะเผ่าสัตว์ได้แล้วเร็วเข้าเอามันให้ตายเร็วจระเข้มันหันหัวแล้วน่ะหัวมันจะขาดอยู่แล้วน่ะเร็วยิงมันจระเข้มันอึดจังเลยวะไอ้บ้านี่นะครับนะดูดิโอ้โหติดทนนานนะครับจระเข้เอาโอ้ยโดนแล้วจระเข้กัดลิงกูตายลิงกูตายเปิดคอนเทนต์มาก็เจี๊ยกตายแล้วนะครับดูโอ้ไม่รอดงั้นเจอกับฝูงแมลงวันดูดเลือดนะครับนะจะเห็นได้ว่าฝูงแมลงวันมีน้อยกว่าต้องเยอะนะครับนะแต่มาดูกันนะครับว่าพวกลิงเจี๊ยกเจี๊ยกพวกเราสู้กับเผ่าแมลงวันย่าฮ่าโอ้โหกระโดดขึ้นไปแบบบ้าคลั่งนะครับนะเอาละนี่เอาดิเฮ้พวกเราจัดการมันเฮ้เอาชนะเฉยนะครับเอาชนะเผ่าแมลงวันว่ะนะครับก็นึกว่าเผ่าที่จริงผมเรียกมันเผ่ายุงนะแต่ผมเรียกมันแมลงวันวันนี้นะครับอ่ะโอเคชนะนะครับเอาละครับต่อมาเผ่าเร่งนะครับจะต้องมาเจอกับโอ้โหนี่คือราชามังกรนะครับโอ้ใช้พลังได้หมดทุกอย่างทั้ง4ทอดดินดำลมไฟนี่นะครับโอ้โหหัวหน้าลิงบอกฉันไม่กลัวหรอกเว้ยเจ๊กพวกเราจัดการมันนะครับนะจัดการไปเหรอโอ้โหแกตายซะนี่เอาพลังฉันไปกินพวกแกถือขวดกับถือค้อนมาทุบหัวฉันไม่ตายหรอกนะเว้ยนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับแกงลิงจอกตายเฮ้ยยังเหลือตัวนึงฉันขอสู้ตายเพื่อที่พระเจ้าคอยกูยังเดินไม่ถึงเลยแม่เอ้ยมาสู้กันนะฮะโอ้โหเดินยังไม่ถึงเลยดูมันเดินไปถึงกระดือไปกระดือไปนะมันอยู่นั่นนะไปเฮ้ฉันไปแล้วมันเข้าไปตายยังไงไม่รู้ว่ะเอ้าปีนไปไหนละเอ้าอยู่นี่เอ้าอยู่กับเพื่อนมึงนี่แหละเอ้าเพื่อนมึงนอนตายอยู่ข้างๆมึงนี่แหละเอ้าตายนะครับเรียบร้อยมึงไปรอดแล้วแหละนะครับเอาละครับงั้นต้องเจอกับเผ่าช้างแบบหมอนโอ้โหเผ่ายุคหินมาแล้วเจอกับฝูงลิงเจ๊กเอาละเว้ยช้างตายช้างตายว่ะช้างโดนลิงอัดตายนะครับนะเอาดิช้างไม่กากนะครับเอ้ยไม่ใช่ลิงไม่กากนะครับฝูงลิงเจ๊กนะครับนะเออเอาดิโหรู้พวกเรา2คนเราต้องจัดการลิงพวกนี้ให้ได้เนาะเอาละถ้าจะใช้หอกทั้งหมดของฉันโยนใส่หน้ามันเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้อ้าไม่อู้ว่าตายนะครับนะ
เรียบร้อยซีมองเท่งนะครับโอ้ทางเดียวที่จะฆ่าไอ้พวกเรียกนั่นหรอมีอยู่วิธีหนึ่งนั่นก็คือเอาแรปเตอร์มาแดกพวกมันเลยจัดการมันเอาละเว้ยเจอกับกองทัพอินเดียแดงนะครับที่ขี่แรปเตอร์มาแดกนะครับนะเอาละพวกเราจัดการมันโอ้มันวางไปด้านหลังเราแล้วหันหลังกลับเดี๋ยวนี้โอ้พวกเราไปแดกมันแล้วโอ้โหนะครับแก๊งมังกี้ตอนนี้ว่าไงนี่โดนค้อนไปดิโดนค้อนไปดิโดนค้อนหัวหน้ามันนะครับโอ้โหตายเลยทั้งวงนะครับนะดูหัวหน้าจับมันไปแดกด้วยนะครับตัวดึงแรปเตอร์นะครับนะพวกเราวันนี้เราอร่อยแล้วนะครับโคตรเกียมเด้อแก๊งมังกี้นะครับโอ้โหถือขวดกับถือค้อนโอ้โหแม่งคนตีนจริงเอาล่ะนะครับต่อมาแก๊งมังกี้นะครับจะต้องมาเจอกับป้อมหอปราการนะครับนะที่โอ้เป็นทาวเวอร์ดูสิมังกี้มันจะปีนขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับนะมังกี้บอกเอ้ยพวกเราสบายอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราปีนไปแดกแม่เลยเย้นะครับโอ้โหตายโอ้โหชนแหลกมังกี้มันตีเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้พวกลูกน้องมันตีแรงจังเลยวะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าดาเมจของหัวหน้ามันหรือเปล่านะครับตีเป็นร้อยเลยนะครับนะเออตายพวกเราตกมาแล้วเราไม่คิดว่าพวกมังกี้ตัวเล็กพวกนี้จะสามารถจัดการไม้ที่สร้างมาจากน้ำจากมนุษย์ได้นะครับนะแต่ที่ไหนได้นะครับมังกี้ฉลาดมากนะครับนะทุกครั้งเดียวนะครับนะตึกลาบ้านช่องนะครับล้มหมดนี่พวกนี้บอกว่าพวกเราบีบแต่ต้นโตนโอ้โหใครมาตีหลังกูเนี่ยโอ้โหมาตีหลังคนแล้วก็โอ้โหตายกูพลาดไม่ทันแล้วนะครับนะไอ้นี่กำลังบีบแต่เรียกพวกนะครับตายซะก่อนเจอมังกี้รู้ทางทันนะครับเอาละครับต่อมาแก๊งดิงเจ๊กเจ๊กต้องมาเจอกับนี่โหเราถวยเทพแล้วก็จอมมารโหพวกเราเพิ่งมาสดๆร้อนร้อนโอ้ออดินว่าไงไหวไหมฮู้ฉันไหวอยู่แล้วข้าก็ไหวอยู่แล้วก็แค่ลิงโง่ๆเอาละเว้ยลิงโง่ๆละพวกเรามันว่าเราลิงโง่ๆพวกเราลุยมันเลยนะครับนะโอ้แกไม่ต้องวิ่งไปหาฉันจะวิ่งไปหาแกเองเอาละนี่โอ้โหเจอซามูไรมารนะครับนะซามูไรมารทั้งเกศเอาโดนลุมแหลกตายเอาเดี๋ยวก่อนโอ้โหหมดสภาพมารเทพเอาตายหมดเลยกูยังไม่ได้พากเอาตายหมดมาต่อมาเจอกับกองทัพทอของทัพทอบอกโอ้แกเอาของเราไปนะเจ้าหัวหน้ามังกี้เฮ้ยมันว้าไปด้านหลังเราไอ้หมอนั่นนี่โอ้โหเราโดนอะไรวะเนี่ยสตันเลยนะครับนะแกเอาของเราไปหัวหน้าเอาของของพวกเรากลับมาโอ้โหดูเจอนี่พวกนี้บักล้มแหนกกระจายแม่เลยนี่โดนแลกแม่ด้วยเออทอบอกอะไรจะสู้เออฉันไม่ได้หรอกเอาจากการหัวหน้ามันซะแล้วเอาคอนของมันคืนเออคอนของพวกเราคืนซะนี่หัวหน้าแม่งไม่ยอมว่ะหัวหน้าบอกเจ๊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 กสู้ตายเว้ยเอาแล้วไม่โกรธแล้วใกล้ตายแล้วโอ้โหคอนยักษ์คุณเห็นไหมตะกี้โอ้โหเอาแล้วไม่โกรธแล้วตูมอุ้ยเอ้าทอมีพลังนี้ตอนไหนวะเนี่ยทำไมตอนที่กูเล่นเมื่อคราวที่แล้วทำไมเฮ้ยมังกี้แรด้วยมังกี้ตาเดียวนะครับหายากนะครับนะโอ้โหแมตช์นี้โชคดีว่ะท่านผู้ชมได้มีบุญตาเป็นเห็นนะครับนะกว่าจะเจอนะครับไอ้พวกตาเดียวเนี่ยเออเอาดิมาดิมาไฟกันดิมาไฟกันดิเออตายนะครับเราทอยังไม่สู้พวกเรามันเอาคอพวกเราปล่อยทำไมมันใช้เก่งกว่าพวกเราวะเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ตะกี้ทอแม่งพลังแม่งโคตรเท่เลยนะครับนะเปลี่ยนเป็นค้อนใหญ่แล้วก็ทุบลงพื้นนะครับโคตรเจ๋งเอาละครับต่อมาเจอมังกรบอกตายนะครับโดนมังกี้ลมแดกพวกเราลมแดกนะมังกรเร็วนะครับมังกรกูโคตรจากหงายท้องเลยแป๊บเดียวเอาเราต้องเจอกับฉันแล้วสินะทุกคนก็แพ้ฉันตามเคยเลยเอาละมาเลยเจ้ามังกี้โอ้โหมังกี้มาจากไหนด้านหลังฉันเหรอโอ้โหก็เหมือนตัวละครทุกตัวที่มาจากด้านหลังฉันแหละเอาละหมัดล้มฉันไปกินซะตีเต๋อไปดินะครับไอหัวหน้ามังกี้เป็นไงโอ้โหล้มมันก็เลยทีเดียวนะครับชิบหายแล้วพอแต่พวกลงดาวบอกเอ้พวกเราแค่แค่ในหัวหน้าจิ๊กนี่ไปล้มโอ้ยเอาแล้วหมัดรวมบูดา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 โอ้จ้าอะไรเนี่ยพวกเล่นจอดนี่อย่ามายุ่งกับฉันนี่ต่อยเตะต่อยเจอบัตตี้เซนไซย่าต่อยไปดิปิวนะครับไอ้นี่บอกแค่กูไม่อยู่แล้วกูหนีดีกว่าไม่กูจะไปแล้วกูจะไปจะหนีไม่ช่วยด้วยครับแม่เอาละครับต่อมาต้องเปลี่ยนด่านนะครับเรื่องจากไอ้ลิงจ๋อนะครับเริ่มเข้ามาเมืองมนุษย์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเข้ามาป่วนแล้วนะครับนะพวกเราบอกเอ๊ะพวกนั้นลิงจ๋อจิ๊กจิ๊กจะไปป่วนพวกมนุษย์นะครับส่วนพวกมนุษย์ก็บอกว่าโอ้โหพวกเราเตรียมพร้อมมาจัดการแกแล้วโอ้พวกเราจะใช้อาวุธนี้จับแกเนื่องจากเราฆ่าแกไม่ได้สักทีดีนะครับโอ้โห
ช้เครื่องยิงแบบพวกหน้าวานเลยนะครับนะเอาไว้จับสัตว์แล้วก็อันนี้นะครับปล่อยยางแมงมุมเอาไว้ล็อกตัวศัตรูแล้วนี่ก็เอาไว้จับนะครับนะเจ้าที่วูดดี้นะครับนี่ขี่เชือกจับแม่มเลยเอาล่ะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงรุ่ยมาแล้วนะครับนะเปิดฉากหัวหน้ามังกี้ว่าไงปึ๊บวาร์ปไปด้านหลังนะครับเปิดฉากก่อนเลยนะครับนะพวกเราไปจัดการด้านหลังแนวนึงเอาละเอาละเอาละมันโดนเข้ามาแล้วพวกเราจับมันให้ได้เอาพวกมันปวดเราเหลือเกินมันเรียกคือลิงจ๋อเออจับมันนี่ดีตัวนี้จับมันให้ได้นะครับนะดูดิจะจับมันได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับนะตัวมันเล็กๆเองนะครับดีจับมันเอ๊ะติดแล้วเอ๊ะเอาโดนเหยียบซ้ำอีกนะครับเออเอาเออโดนยิงไปดิตอนนี้เครื่องผมโคตรแรงนะครับพวกนี้กำลังทำการไล่จับกลุ่มนะครับนะไล่จับกลุ่มลิงจ๋อนะครับนะเอาแหละแต่ตอนนี้หัวหน้ามันเก่งมากนะครับนะใช้ค้อนโยนใส่พวกทุกตัวนะครับนะเจ้าที่ที่กำลังจับกลุ่มอยู่แต่ก็เอาไม่อยู่นะครับเจ้าที่บอกโอ้ไม่นะไม่จะขอโทษจะขอโทษจะไม่รู้มีเบอร์นี้ต้องเรียกรู้ไม่นะชิบหายพวกบอลลี่มันกำลังจะไปโดนแดกฉันอ่ะไม่ตายนะครับสุดท้ายโดนลิงลุมแดกตายนะครับดูดิพวกเราแดกศพแน่มาแล้วมาต่อมาต้องเจอกับกองทัพเซนต้ากองทัพเซนต้าบอกเขาแก่ดื้อนักใช่ไหมดีไอ้พวกลิงจ๋อดียึดแม่งเลยดีทำอะไรได้เลยทีนี้อ้าวยังไงนะครับไอ้นี่บอกอู้จิ๊กทำไมจิ๊กจีไม่ได้ก็เพราะว่าแกดันติดเจ้าเหนียวหนึบของไบโอเทคยังไงล่ะมันคือกาวดักหนูไอ้โง่นะครับนะเอาแต่ตอนนี้ครับลิงนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับนะโดนของดีไปดิใช้สกิลไม่ได้ด้วยเอาแล้วเว้ยลิงจ๋อบอกเฮ้ยพวกเราปวดมันไปช่วยหัวหน้าเร็วเข้าดีครับนะตอนนี้ช่วยหัวหน้าแล้วนะครับหัวหน้าบอกพ่อฉันเป็นไทยแล้วหัวหน้าบอกอู้เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกฉันเป็นไทยแล้วโดนค้อนใส่แม่มเลยตายซะอะไรตอนนี้เลยฟอร์เซนตัวเดียวนะครับฟอร์เซนตัวนี้บอกฉันขอสู้ตายเพื่ออ้าวตายไปไหนละอ้าวเรียบร้อยนะครับตายนะครับโอ้โหขนาดไอ้พวกนี้เอามาจับก็ยังไม่รอดนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันแสบมากนะครับพวกลิงนะครับนะเอาละไหนถึงไหนแล้วนะครับสัตว์กับสัตว์จะต้องมาเจอกันนี่เจอสัตว์ยุคเก่าอะไรเป็นไงเทอร์โรเบิร์ดนะครับนกจักเนื้อเอาละต้องมาเจอกับลิงโอ้ไอ้พวกนี้บอกน่าจะปวดหัวหน้าดูนะครับคราวนี้เจอกับลิงเอาดิเผาลิงนี่บอกเลยว่าโหดมากนะครับดีกูบอกเลยว่าพวกสัตว์ไม่มีทางรอดแน่เผ่านี้นะครับเชิญพวกเรากำลังโดนลิงจ๋อเหยียบฆ่าตายพวกเราไม่เหลือตัวรอดจะไปสนใจชีวิตคนอื่นสนใจชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะครับแอบตายเธอระเบิดโดนค้อนโดนลิงโยนค้อนใส่ตายนะครับนะเอาล่ะมันถึงเวลาที่จะต้องเจอกับแรมโบ้แล้วนะครับแรมโบ้บอกขอภารกิจนี้พวกเราดูจะเหมือนง่ายๆนะแต่บอกเลยว่าไอ้พวกลิงพวกนี้มันชนะมาทุกเผ่าแล้วพวกเราอย่าประมาทเอาล่ะเว้ยใช้แรมโบ้นะครับนี่ถือปืนกดอัดสาดตายไปมึงตายไปโอ้โหมันยังกลับเป็นจัตตาริ่งว่ะเออไปอู้เอาดิเฮ้ยพวกเราติดแล้วช่วยด้วยโอ้โหโอ้ลิงมันโดนมาแล้วอย่าเสียการตั้งหลักทุกคนตั้งฐานไว้ดีๆไอ้ที่บอกตั้งฐานข้ามดีมึงเห็นไหมเนี่ยวันนี้มันโยนค้อนใส่หัวมึงเนี่ยถึงเวลาเจอกับโซนิกแล้วครับโซนิกบอกข้าจะฆ่าพวกนี้กี่วิดีนะประมาณ2วิก็พอแล้วเอาละเฮ้ยเกิน2วิว่ะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เฮ้ยพวกนี้มันเป็นไม่ใช่ลิงธรรมดาแล้วนี่แต่ฉันคิดว่าฉันจัดการมันได้นะนี่บอสมันตายแล้วนี่พวกลิงจ๋องถึงกับงงนะครับไอ้พวกเราจับมันไม่ทันเลยตัวมันเร็วมากนะครับนะดูดิเร็วเกินดูดิไม่มีใครมองมันทันเลยนะครับนะบอสมันแบบมันโคตรเร็วเลยนะครับนะมันเร็วจนมันสามารถแยกร่างได้หลายๆตัวนะครับนะแป๊บเดียวแก๊งลิงจ๋อตายหมดเลยมาต่อมาหัวหน้าดิงจ๋อนะครับจะต้องมาเจอกับมินเนียนนู่ปาดาดาเอาได้นะครับนายไอ้ลิงจ๋อตรงนี้บอกไม่รู้เรื่องหรอกเจ๊กๆๆไม่รู้หรอกอะไรคือมินเนียนนี่ไงคือมินเนียนนี่เป็นไงล่ะมินเนียนไม่ล่ะไปแล้วนะครับกูไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะครับนะดูไม่ทันแล้วถ้าสมมุติเป็นแก๊งลูกน้องมันล่ะจะปั่นขนาดไหนนะครับดีเอาได้พวกเราจัดการมันมันก็แค่โอ้พวกเราหัวโตเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยบอกว่าเราจะเป็นหัวหน้าเราตะกี้นะครับต้องเอาเป็นหัวหน้าแกสินะครับนี่ปาดาดาดาโอ้พวกเราช่วยด้วยช่วยด้วยมันเกิดอะไรขึ้นพวกเรามันจะไม่แค่ฉันโตกับเพื่อนวะเนี่ยโอ้โหหัวก็โตโอ้โหตายทุกสัดส่วนนะครับยืดกันหมดโอ้โอ้จะปะเอออ่ะโอ้ยตายสุดท้ายก็โดนดิ่งแดกอยู่ดีนะครับปาน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 ะครับนะดูดิแต่พวกนี้ไม่สมประกอบทุกตัวเลยนะครับนะแล้วสำหรับแก๊งลิงจ๋อนะครับก็ได้โอ้โหผสมพันธุ์กันเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับดูดิพวกมันเจ๊กพวกเราจะ
ขอเลิกไปดีแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าเมื่อไหร่ที่โลกมนุษย์นั้นขาดการสมดุลนะครับเทพเจ้าข่อยก็ต้องลงมาเพื่อจัดการเองนะครับนี่คือบุญของเทพเจ้าข่อยไม่ใช่เทพเจ้าข่อยนะครับผมพูดผิดโอเคเอาละรุ่ยไปแล้วนะครับโอ้ยตายพวกมึงไอ้พวกบังกี้ส่วนหน้าหลังครับกำลังโดดเข้าใส่นะครับหน้านี่คือฉากสโลโมชั่นที่เจ๋งที่สุดนะครับโอ้โหตายไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งดูไอ้นี่ตามองนะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเจี๊ยกเจี๊ยกนะครับพวกเราโดดเข้าหาพวกมันเร็วเข้าไอ้ที่พระเจ้าคอยมันคือใครกันวะตีนี่เจอตายตูมตา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 มเออเอาเอาดิมาดินี่ตายอู้แต่เทพข้าเจ้าข่อยทำไมข้าไม่ตายวะเดี๋ยวก่อนนะทำไมข้าพวกนี้ยากจังเลยวะเออเอาเออตายนี่เจอลำแสงอุลตร้าแมนนะครับนะเออแล้วทำไมลำแสงตัวนี้มันค้างเนี่ยเออหายค้างละนะครับเอาก็เป็นว่ากังมังกี้นะครับก็สูญพันธุ์เรียบร้อยนะครับมาแค่ EP เดียวแล้วก็จบแค่ EP เดียวด้วยนะครับนะโอเคเอาละก็มี EP หน้าแหละผมพูดเล่นแหละนะครับแต่คุณจะได้เห็นมังกี้อีกนะครับนะแต่สำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับในคอนเทนต์มังกี้ไปแหละบ๊ายบาย